ี้นี่คือบอกเลยนะ follower ต้องเอาไปใช้ห้ามขาดฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับช่วงคาเฟ่ฮอปปิ้ง EP นี้นะคะบอกเลยว่าอัปเดตมากเราก็ทำกันมาหลาย EP แล้วเราก็หายหน้ากันไปนานมากใครคิดถึงต้องกดไลค์ไว้ก่อนหนึ่งอ่ะสำหรับ EP นี้นะคะบิงกับเพื่อนๆ เนี่ยจะพาทุกคนไปที่ย่านอารีค่ะที่จะพาทุกคนไปอารีเพราะเราเคยไปเมื่อนานโคตรๆแล้วแล้วยังไม่ได้อัปเดตเลยซึ่งช่วงนี้มันทำไงคะแม่มันมีคาเฟ่เกิดใหม่เยอะมากแล้วก็ช่วงเนี้ยแบบคนชิคๆก็ต้องไปที่นี่ไงคือถ้าแบบเป็นคนชิคก็ช่วงเนี้ยอารีช่วงนี้คาเฟ่เยอะไหมคะเยอะเยอะมากแต่มันก็จะมีข้อเสียของอารีไงเออซึ่งข้อเสียนะคะเวลาที่เราไปอารีเราเชื่อว่าทุกคนประสบปัญหาเดียวกันคือเฮ้ยที่จอดรถนี่คือยืนหนึ่งปัญหาแรกเลยไม่มีที่จอดรถถึงจะมีก็คือเดี๋ยวก็ต้องมาเสี่ยงว่าเดินไกลด้วยแล้วก็ล็อกล้อไหมนอกจากล็อกล้อคือปัญหาต่อไปคืออะไรคือเรื่องของค่าจอดรถแพงเวอร์ซึ่งวันนี้นะคะเราก็เลยจะโดยสารรถสาธารณะไปนะคะเราบิงเนี่ยก็เลยจะมาแนะนำเพื่อนๆนะคะเป็นแอปพลิเคชันใหม่ในการใช้บริการเรียกรถนะคะเป็นแอปที่ชื่อว่า InDriver นะคะเขาเป็น Top 5 International Passenger Service Worldwide นะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยคือจริงๆปกติเขาจะมีทั้งหมด34ประเทศแล้วทั่วโลกแต่ตอนนี้เขามาเปิดบริการในพื้นที่ประเทศไทยในพื้นที่กรุงเทพแล้วนะตอนนี้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะลองเรียกกันเลยซึ่งแอปเนี้ยบอกเลยว่าเพื่อนๆคนไหนที่แบบสายเรียกรถอ่ะห้ามพลาดแล้วคือแอปเนี้ยมันก็มีข้อดีด้วยทุกคนคือแอปเนี้ยเป็นแอปที่เราสามารถกำหนดค่าโดยสารเองได้สมมติว่าเราเดินทางไปไหนบ่อยๆอย่างเงี้ยแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราควรจ่ายประมาณนี้แหละเราก็คือตั้งราคาเสนอไปได้แล้วเขาก็จะมีช้อยออฟเฟอร์มาให้เราเลือกว่าแบบมีคนขับคนไหนบ้างที่รับในเรทราคานี้เออมันดีมากถ้าเราแบบนั่งรถสาธารณะปกติมันก็จะเป็นระบบกำหนดถูกป่ะสมมติเราเรียกปุ๊บเขาก็จะบอกเราเลยว่าเอ้ย150บาทแต่อันเนี้ยคือเรากำหนดได้เองอย่างบางทีฝนตกรถติดอย่างเงี้ยมันก็จะมีการบวกใช่ป่ะแต่แอปเนี้ยไม่บวกเพิ่มขึ้นนะคะพอเราเรียกไปปุ๊บราคาขึ้นมาแล้วใช่ป่ะแล้วก็จะมีแบบช้อยส์เป็นเลือกเป็นหน้าคนขับขึ้นมาเป็นเราก็เลือกจากยี่ห้อรถขึ้นมาให้เลือกมันจะมีข้อมูลมาหมดเลยใช่คืออย่างวันเนี้ยเรามากัน4คนซึ่งรถบางคันอ่ะนิสสันมาร์ทเนี่ยเล็กไปตัดออกก็คือรู้สึกว่าอาจจะต้องแบบให้มันเหมาะกับคนแล้วก็สามารถเลือกรถตามที่เราต้องการได้เลยแอปเนี้ยมันมีอีกอันนึงที่แบบมันเลิศมากๆนะสำหรับใครที่สายเรียกรถบางทีคือแบบอย่างเช่นเพื่อนถามว่าอยู่ไหนแล้วคือเราสามารถแชร์ได้เลยไงเวลามึงถามกูเนี้ยมึงคิดว่ากูโกหกหรือเปล่ามึงก็บอกว่าอ่ะอีบิงแชร์มากูก็กดแชร์จากแอปไปเลยมึงนั่งอินไดเวอร์ตลอดเลยทีเนี้ยคือแอปเนี้ยก็สามารถโหลดได้ทั้ง iOS นะคะแล้วก็ใน Android นะคะเพื่อนสามารถโหลดมาใช้บริการได้เลยอย่างเมื่อกี้เราเรียกไป5นาทีพี่เขามาถึงแล้วแล้วราคาแบบ100เดียวปกติเราไปประมาณเท่าไหร่เราก็ตั้งไปเลยว่าโอเคเราจะเอาเท่านี้บาทเนี่ยมันก็จะมีช้อยส์มาเยอะมากอ่ะงั้นเดี๋ยวเราไปกันเลยจ้าตอนนี้เราก็อยู่บนรถแล้วนะคะกำลังจะเดินทางไปถึงก็เดี๋ยวไปคาเฟ่แรกไม่รู้ว่าคนจะเยอะขนาดไหนว่าเราถามทางร้านมาแล้วร้านบอกว่าคนเยอะมากค่ะแต่โลมันก็เป็นโลแบบน่ารักเดี๋ยวเราต้องรอดูนะคะตอนนี้นะคะเราพาทุกคนมาถึงคาเฟ่แรกแล้วนะคะชื่อคาเฟ่ว่า Trust Cafe มันเป็นอะไรที่แบบคนแชร์ใน Facebook เยอะมากว่าปังมากฟีลลิ่งเหมือนแบบเรามาเที่ยวเกาหลีทริปอ่ะใช่มันจะมีมุมต่างๆที่เป็นที่เกาหลีจริงๆคือเป็นทางร้านกาแฟแล้วก็มีมุมถ่ายรูปเหมือนแบบเราไม่ได้อยู่กรุงเทพอ่ะทุกคนแล้วมันกว้างมากมันกว้างมากจริงแต่จะบอกว่าร้านเนี้ยคือถ้าเสาร์อาทิตย์ก็อย่าหาทําเพราะว่าแบบคนแตกแตนวันนี้เรามาเป็นวันธรรมดาก็ยังแตกแตนแล้วหรือว่ามาเช้าหน่อยอะไรอย่างเงี้ยก็น่าจะแบบโอเคนะแม่ว่าแม่จะได้รูปที่นี่มั้ยได้อยู่แล้วอ่ะงั้นเราไปกันเลยค่ะบอกว่าถ้าใครจะมาร้านนี้นะคะปกติเขาจะมีค่าเข้า50บาทนะคะก็คือต้องซื้อเป็นคูปองมาก่อนแล้วก็เอาคูปองมาใช้เป็นส่วนลดในการซื้อน้ำต่างๆได้เข้ามาถ่ายรูปคือมุมมันเยอะมากจริงแต่ว่าเดี๋ยวเราขอเก็บรูปกรุบๆตรงนี้ก่อนนะคือจะบอกว่า
มันมีมุมเยอะมากอย่างหลังเราเนี่ยเป็นมุมนึงก็จะมีมุมเหมือนเราอยู่บนรถไฟฟ้าเกาหลีอ่ะก็คือแต่งตัวสไตล์แบบเก่าๆมาได้เลยมันจะสีเครื่องสีครีมสียีนอะไรอย่างเงี้ยก็ได้หมดคือเอาฟิตนี่ส่วนตัวคิดว่าจะเป็นยีนก็ได้โทนดำก็ได้ยังไงได้หรือที่สดใสเลยใช่แต่เราว่าแบบเออโทนน่าจะเข้าสู่เขาจะเป็นบรรยากาศเออโทนมาแต่ว่าตอนนี้เหลือเราหามุมที่ยังพอมีเหลืออยู่ให้เราทำแคมเปญก็อาจจะเป็นมุมนี้ที่แบบดูเข้ากับเสื้อผ้าพวกเราแล้วก็จะเป็นมุมตรงรถไฟฟ้าตรงนั้นอ่ะงั้นเดี๋ยวถ่ายรูปกันค่ะมีมุมแบบตรงนี้เป็นมุมแบบสนามบาสด้วยน่ารักนะก็ตรงนี้ที่เราจะถ่ายก็คือตรงที่เป็นเหมือนแบบรถไฟฟ้าเกาหลีแต่ตอนนี้ต้องต่อคิวก่อนตอนนี้นะคะเราพาทุกคนมาที่คาเฟ่ที่2ชื่อคาเฟ่ว่าน็อกน็อกคือจริงๆแล้วคาเฟ่เนี้ยพวกเรามากันแล้วต้องบอกก่อนแล้วมาแล้วรู้สึกว่าติดใจมากเพราะมันเป็นเหมือนโฮมคาเฟ่แบบคาเฟ่เงียบๆเล็กๆแต่จะมีมุมแบบที่แบบชิคๆน่ารักแล้วก็ติดติสอะไรเงี้ยมุมในร้านมันจะให้ความรู้สึกเหมือนแบบเราไปคาเฟ่ที่เกาหลีเลยเหมือนมานั่งกินข้าวแล้วก็แบบสแนปรูปไปด้วยแล้วก็จะมีมุมแบบโฟโต้บูธต่างๆซึ่งจะบอกว่าร้านเนี้ยคือเป็นร้านอาหารนะคะคือถ้าจากเมื่อกี้เรานั่งรถกันมาเมื่อกี้ประมาณ5นาทีถึง7นาทีก็คือถึงแล้วเป็นแบบคาเฟ่ที่ใกล้ๆกันหมดตรงอารีแต่ก็แนะนำว่าแบบถ้าเราจอดรถที่ที่นึงอ่ะมันเหมือนแบบที่ตรงนั้นมันจะไม่ได้ใกล้กับทุกคาเฟ่ไงเราก็ใช้เรียกรถไปแล้วรถไฟก็มาส่งจริงๆร้านนี้สามารถชิลๆได้เลยเหมือนเรามาโฮมคาเฟ่จะเป็นยีนเป็นสีอะไรก็ได้หมดเลยนะทุกคนแล้วพี่จะไปแต่งยังไงไม่ได้เราก็เป็นแบบครีมเสื้อกล้ามดำกางเกงอะไรอย่างเงี้ยคือแบบอย่างนั้นก็คือปังหรือว่าจะมาเป็นแบบยีนๆวันนี้ก็ปังข้างในร้านดีมากเข้าค่ะเขายังไงเขาก็ยังงั้นนะคะประโยชน์ที่กูได้มาคาเฟ่ฮอปปิ้งทุกครั้งเนี่ยต่อให้ลูกค้ามึงจะลงกี่คนกี่สปอนเซอร์กูก็ยินดีได้แค่เนี่ยอาหารส่วนใหญ่ก็จะเป็นแนวแบบประมาณนี้ซึ่งแบบมันน่ากินมากน่ากินเนาะน่ากินมากเดี๋ยวเราพักยกด้วยการกินก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาต่อกันอีกแมตช์นึงค่ะบอกว่าจริงๆมันมีมุมเยอะมากๆนะร้านเนี้ยคือมุมตรงบันไดอะไรเงี้ยใครชอบฟิลแบบบ้านๆคาเฟ่อย่างเงี้ยคือที่เราว่าโอเคแล้วก็อาหารดีด้วยอย่างตรงข้างหลังตรงเนี้ยเป็นมุมแบบเค้าเรียกว่ามุมหากินที่แบบถ่ายรูปมาแล้วดีงามแต่ว่าถ้าวันนี้อย่างวันนี้ชมคือคนน้อยแทบจะไม่มีคนเลยก็ถ่ายรูปได้ค่อนข้างหลายมุมนะคะแต่บางวันคือคนเค้าจะค่อนข้างเยอะร้านนี้แนะนําว่าให้มาวันธรรมดามุมนี้นี่คือบอกเลยนะ follower ต้องเอาไปใช้ห้ามขาดหรือว่าอีกมุมนึงมุมแบบกดๆกดแบบ45องศาเงี้ยบอกเลยนะคะว่ามุมนี้มาเอาไปถ่ายกันนะคะที่นี่นะคะเขาจะมีตู้เป็นแบบตู้โฟโต้บูธก็อยู่หน้าร้านแต่จริงๆตรงมุมข้างหน้าก็น่ารักรอบที่แล้วเราถ่ายกันไปแล้วคือปังมากใช่ก็จะเป็นแบบมุมเรียบๆที่สามารถใส่ชุดอะไรมาแล้วก็ถ่ายได้เลยอ๋อมันได้6ก็จะมีแนวตั้งแนวนอนเอาแนวนอนไหมน่ารักแนวนอนป้าแนวนอนสีขาวเอาสีขาวเอออันนี้นะเออเฮ้ย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 สองคนก่อนไม่ใช่เหรอโอ้โหเสร็จแล้วนะคะสำหรับคาเฟ่ที่2เดี๋ยวไปต่อกันที่คาเฟ่ที่3บอกเลยว่าเพิ่งมาไม่นานมานี้ปังเหมือนกันไปค่ะคือตอนแรกอะว่าจะแบบเรียกรถไปใช่ป่ะ
แต่พอเปิดแมปอะคาเฟ่ก็คือเดินมาจากร้านเมื่อกี้แค่ประมาณ2นาทีเลยเดินออกมาอยู่ตรงซอยอารีสัมพันธ์7นะคะร้านต่อไปที่เราจะพาทุกคนไปจริงๆมันเดินได้หมดเลยนะตรงนี้มีคาเฟ่เยอะโว้แม่อยู่ไหนไม่ใช่เจ้าของคาเฟ่60เมตรยังไม่ถึงโอ๊ยตรงไปค่ะแล้วร้านเนี้ยผมก็จะเชื้อเชิญคนที่แบบมีสตินิดนึงแต่ถ้ามึงไม่มีสติมึงก็จะไปย่างนิดนึงเข้าใจปะสรุปก็คือแม่ก็ไม่มีสติเพราะแม่หาร้านไม่เจอแต่ว่าร้านนี้เขาคัดคนถ้าไม่มีสติก็มาไม่ได้ยังมีสติบ้างไม่มีสติจะมาไม่ได้เขาไม่ให้เข้าถ้าคนสงสัยว่าคำจำกัดความของคำว่าปากแจ๋วเป็นยังไงนึกภาพแม่เมลคือร้านนี้เป็นร้านที่แบบอยู่ติดริมถนนเลยก็คือเข้าซอยใหญ่มาซอยอารีใหญ่แล้วก็อยู่ตรงข้ามกรมประชาสัมพันธ์นะคะเวลาจอดรถริมถนนก็เสี่ยงแล้วใช่เสี่ยงมากแล้วมันจะจอดได้แค่เป็นเวลาด้วยแล้วมันก็ไม่ค่อยมีที่จอดเพราะฉะนั้นเราก็ต้องอินไดเวอร์ค่ะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องอินไดเวอร์ค่ะเอามันรู้ไม่สติป่ะโซดากาแฟต่างๆซึ่งจริงๆเมนูเยอะมากแล้วก็ร้านไม่ถึงข้างหลังเลยคือเป็นร้านที่แบบสวยมากเรียกได้ว่าสตาร์ทสตาร์ทไหมคะแม่มึงช่วยมีชีวิตชีวาหน่อยสตาร์ทค่ะสตาร์ทค่ะก็จะเป็นแบบลอฟมีความเป็นแบบเมเจอร์นิดนึงนะคะถ้าเป็นแบบข้างหลังแต่พอข้างหน้าก็จะเป็นแบบมีความเป็นโมเดิร์นใช้เฟืองใช้ไฟเหมือนเราอยู่อวกาศเบาๆก็คือชุดไหนๆก็หาปังได้อย่างแบบเอาท์ฟิตถ้าเป็นข้างหน้าก็คือสูทเสิร์ตอะไรก็คือรอดหมดสีขาวสีดำแต่ว่าถ้าเป็นข้างหลังก็คือแบบเป็นบรรยากาศแบบชุดผ้าแบบผ้าฝ้ายธรรมชาติอะไรเงี้ยผ้าลินินอะไรเงี้ยก็จะเหมาะมากคือตรงนี้น่ารักมากเลยอ่ะเหมือนเป็นแบบมากินเคิงกินข้าวกับผู้ได้ว่าตรงเนี้ยเอาจริงๆถ้ามาร้านนี้เอาฟิตได้หมดเนาะเออคือถ้าแบบขาวๆคีนๆไปเลยคือก็โอเคแบบขาวครีมอะไรเงี้ยเออหรือว่าแบบเอิร์ธโทนเนี่ยก็แบบน่ารักดีสีๆก็โอเคเพราะแบบจริงๆแบบมันมีมุมในร้านให้ถ่ายแบบเยอะมากเลยเฮ้ยอันนี้อร่อยร้านคาเฟ่ดังไงทั้งกินกาแฟใหม่กินโซดาอร่อยไหมคือจริงๆเนี่ยมันจะเปรี้ยวๆเป็นยูโซแต่บอกเขาให้ลดหวานก็เพิ่มเปรี้ยวแล้วก็รู้สึกสดชื่นมากกินมากอันกาลิกอันนี้ชอบมากเลยอันนี้เฮ้ยอันนี้คือน่ากินที่สุดแล้วอะที่เป็นทัฟเฟิลว่ะดูดิโคตรเค็มพีละปกติกินร้านอื่นมันจะแบบไม่ข้นขนาดเนี้ยมันทะลักมาเลยคือปกติมาคาเฟ่อ่ะร้านที่หลังๆจะชอบไม่มีคนกินแต่คลิปนี้ไม่ต้องเป็นห่วงเพราะอีเวฟมันสามารถร้านตั้งแต่ร้านแรกยันร้านสุดท้ายตอนนี้เราก็กินเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวจะถ่ายรูปกันซึ่งแบบตรงเนี้ยเป็นมุมที่แบบดีงามพระราม8มากเดี๋ยวเราไปดูว่าได้รูปประมาณไหนจริงๆเอาท์ฟิตก็คือประมาณที่พวกเราใส่วันนี้คือได้เลยแนวแบบฮิปๆหน่อยเนี้ยเป็นอีกมุมนึงที่น่ารักมากๆจะเป็นเก้าอี้อยู่หน้าร้านก็ข้างในก็จะเห็นเป็นตรงที่เขาแบบเป็นเบเกอรี่อย่างเงี้ยน่ารักเนาะสำหรับคลิปนี้นะคะเราพาทุกคนมาคาเฟ่ฮอปปิ้งแบบง่ายๆในย่านอารีนะคะบอกเลยว่าแต่ละร้านที่จริงคือลงที่เดียวเราก็เดินไปเกือบทุกที่ได้เลยแล้วก็สะดวกมากๆแล้วก็คาเฟ่ก็คือปังมากๆต้องมาหาทำกันนะคะเพราะว่าเป็นคาเฟ่ที่น้องใหม่แล้วก็กำลังฮอตฮิตมากในช่วงนี้แล้วก็ใครนะคะที่แบบแพนจะเดินทางนะคะช่วงนี้ในกรุงเทพนะคะอย่าลืมไปโหลดแอป InDriver มาใช้กันนะคะเพราะว่าเรียกง่ายมากๆแล้วก็ราคาไม่แรงเลยสามารถกำหนดราคาเองได้แล้วก็ที่สำคัญติดตั้งได้ทั้งใน iOS แล้วก็ Android เลยสำหรับคลิปนี้เราขอตัวไปก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมว่าชอบกดไลค์ใช่กดแชร์